สวัสดีครับวันนี้เรามีน้อยนาเพชรปากช่องนะฮะอันนี้ซื้อมาได้4วันแล้วดูผิวมันจะดำๆแล้วนะฮะแต่มันไม่เละนะฮะยังนิ่มๆไม่ใช่ยังไม่เละอยากจะมาลองผ่าดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงน้อยนาเพชรปากช่องนี้มันแกะเปลือกยากนะฮะไม่เหมือนน้อยนาธรรมดาน้อยนาบ้านเราบ้านๆเนื้อไอ้เปลือกมันจะบางเปลือกมันจะบางอย่างนี้เลยก็ใช้มีดปอกครับก็ใช้มีดปอกถ้าเราจะลอกเปลือกเลยลอกยากนะครับน้อยนาใช้มีดนะฮะผ่าครึ่งเลยครับนะมันเป็นเม็ดจะน้อยกว่าน้อยนาทั่วไปนะครับเม็ดจะน้อยกว่าดูเปลือกเราต้องปอกใช้มีดปอกมันปอกเปลือกผลไม้อื่นทั่วไปนะน้อยนาธรรมดาเราจะใช้แค่มือบีบีบีเปลือกมันก็หลุดแล้วนะฮะลักษณะเนื้อเป็นยังไงเนื้อจะหนึบนะฮะถ้าน้อยนาธรรมดาเราบีอย่างเงี้ยหลุดละอันนี้เนื้อมันจะหนึบมันจะคล้ายๆกับอธิบายกระท้อนนะฮะใครกำเนื้อกระท้อนเลยเปลือกกระท้อนอ่ะชิมดูก่อนจะหวานแบบนวลๆ นะครับไม่หวานมากและเม็ดก็น้อยมากเม็ดน้อยนะฮะแล้วแต่คนชอบฮะเนื้อจะหนึบหนึบบางกำลังดีอันนี้ขนาดสุกงอมแล้วนะฮะเนื้อยังไม่เละเลยกินดีครับกินดีมันมีให้เคี้ยวหนึบหนึบดีแต่ถ้าคนชอบน้อยนาธรรมดาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันกินยากเนื้อคล้ายเนื้อกระทอนนะฮะทำเบลอร์มีเม็ด2เม็ดลองหาซื้อดูซื้อมากินดูนะฮะซื้อมาชิมดูต้องได้ลองกินฮะมันจะรู้ว่าชอบไม่ชอบอะไรหรือไม่อร่อยแต่โดยส่วนตัวฮะผมว่าโอเคอยู่แต่ผมชอบน้อยนาธรรมดามากกว่าสวัสดีครับ